หลังจากเรียนจบปโทชรวัยการกินข้าวของเราก็เปลี่ยนไปจริงๆนะอย่างแรกเลยก็คือเราเลือกเป็นข้าวออร์แกนิกนะคะเพราะว่าตอนที่เรียนปโทเนี่ยทำให้ได้รู้ว่าจริงๆข้าวในประเทศไทยก็คือมีพวกสารอาร์เซนิกหรือว่าสารหนูแบบตกค้างอยู่ค่อนข้างเยอะทุกคนดูแล้วรู้สึกไหมว่าเม็ดเขาเรียวยาวกว่าข้าวปกติมากเลยอ่ะนุกผสมข้าวกล้องหอมมะลิแล้วก็ข้าวกล้องแดงนะคะเพราะตัวข้าวกล้องหอมมะลิเนี่ยจะมีวิตามิน B แล้วก็เหล็กที่มากกว่าแต่ว่าตัวข้าวหอมมะลิแดงเนี่ยจะมีแคลเซียมแล้วก็ไฟเบอร์ที่มากกว่าแล้วก็มีสารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ที่มากกว่าด้วยอุ๊ยแอบแสไม่พอต้องขยายถังเพิ่มนิดนึงและยังไม่พอแค่นี้เราไปให้สุดค่ะเพิ่มเมล็ดควินัวเข้าไปอีกเราใส่ทั้งสีแดงแล้วก็สีดำไปเลยจุกๆเป็นอีกหนึ่งซุปเปอร์ฟู้ดที่ทุกคนควรหามากินนะคะเพราะว่าเขามีไฟเบอร์สูงโปรตีนสูงแคลเซียมสูงแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยและนี่ก็เป็นข้าวที่นุกกินในตอนนี้นะคะก็คือจะต้องใช้ข้าวกล้องที่เป็นออร์แกนิกไม่กินข้าวขาวนะคะเพราะว่าไฟเบอร์น้อยนะกินไปก็คือมีแต่น้ำตาลแป้งเต็มๆแล้วเราก็เพิ่มซุปเปอร์ฟู้ดต่างๆนะคะเช่นควีนัวโดยเฉพาะสีแดงและดำเนี่ยมีสารแอนโทไซยานินด้วยนะถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตาซึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของต้อหินแล้วก็สายตาสั้นได้ด้วยแล้วไปเปิดเจองานวิจัยใหม่ล่าสุดเลยที่พบว่าสารเทอร์ปีนอยด์ในรำของควีนัวสามารถเพิ่มการ apoptosis ของเซลล์มะเร็งลำไส้ได้ด้วยเลิศมากผงออกมาก็ได้หน้าตาประมาณนี้คุยนัวผสมกับข้าวน่ากินสุดๆแล้วกลิ่นก็คือหอมมากเลยทุกคนใครที่กำลังอยากเริ่มดูแลสุขภาพเปลี่ยนอาหารให้เป็นยากันทุกคนเริ่มจากข้าวนี่แหละเพราะเรากินทุกวันใช่ไหมก็ต้องเลือกข้าวให้ดีให้มีไฟเบอร์นะคะแล้วก็ลดสารพิษเข้าร่างกายให้มากที่สุดใครชอบกินข้าวแบบไหนบ้างมาคอมเมนต์กันได้นะ